สวัสดีครับเพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง T3B นะครับกับคอนเทนต์ DIY บ้านหลังใหม่ของผมครับวันนี้ครับจะมาติดตั้งเครื่องทางน้ำร้อนครับหลายๆคนคงมีปัญหาครับว่าเราซื้อบ้านใหม่แล้วหรือว่าห้องน้ำเราทำเพิ่มเติมนะครับอยากจะติดเครื่องทางน้ำร้อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าเครื่องทางน้ำร้อนแบบไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ลองสั่งเครื่องทำน้ำร้อนแบบแก๊สมาติดตั้งที่บ้านดูครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสกิลงานช่างครับแต่อยากทำเองได้ง่ายๆครับลองดูคลิปวิดีโอนี้เลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องเครื่องทำน้ำอุ่น JTL คนที่อยากได้เหมือนกันเนี่ยสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะตัวนี้บอกเลยว่าราคาประหยัดมากนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเคยไปเดินในห้างเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นแบบที่มันเป็นแก๊สเนี่ยตัวนึงราคา 5-6,000 เลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่ากันเกือบครึ่งฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างครับบรรยากาศที่บ้านใหม่ก็จะรกๆหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังปรับปรุงบ้านอยู่นะฮะในกล่องเนี่ยเปิดออกมานะครับนี่ฮะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมาก่อนนะตัวนี้เขาให้ชุดฝักบัวมาด้วยนะครับคุ้มมากครับเพราะว่าได้ฝักบัวมาด้วยได้สายน้ำฝักบัวนะครับได้ชุดสำหรับต่อเข้าฝักบัวมาครบเลยนะแล้วก็นี่ตัวติดของฝักบัวนะครับอันนี้คือชุดฝักบัวนะแต่ว่าของผมมีของส่วนตัวอยู่แล้วนี่สิ่งอื่นที่ให้มาในกล่องครับก็คือตัวเครื่องทำน้ำร้อนนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบแก๊สนะแล้วก็หน้าจอนะครับมีตัวแสดงผลอุณหภูมิแบบดิจิตอลด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีให้กล่องถ่านมานะครับด้านใต้เนี่ยสำหรับถ่านที่ใช้กับเครื่องนะครับก็จะเป็นถ่านไซส์ดีนะครับ2ก้อนนะฮะ2ก้อนใส่เข้าไปด้านใต้นี้เลยครับครับด้านล่างเนี่ยจะมีท่ออยู่ทั้งหมด3ท่อนะเขาก็เขียนไว้ให้เรียบร้อยนะครับต้องต่อให้ถูกนะท่อแก๊สเข้านะครับท่อน้ำร้อนออกนะครับนี่คือท่อน้ำร้อนนะแล้วก็ท่อน้ำเย็นเข้าด้านล่างครับก็จะมีตัวสวิตช์เปิดปิดด้านบนครับก็จะเป็นตัวปรับปริมาณแก๊สอุณหภูมินะครับความร้อนนะฮะนี่มีตุ่มวินเทอร์ซัมเมอร์ด้วยนะครับคือสามารถปรับหน้าปัดตรงนี้ได้หมดเลยนะหน้าจอแสดงอุณหภูมิก็แจ้งไว้ตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยเป็นตัวช่องเขาเรียกช่องระบายอากาศนะถ้าใครติดในบ้านเนี่ยจะต้องต่อออกช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยนะฮะข้อดีคือมันไม่ต้องต่อไฟฟ้าครับไม่กินไฟแล้วก็ไม่ต้องต่อสายดินด้วยตอนนี้ครับหลังจากผมเดินท่อครับก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับแต่ว่ามันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับนะฮะแล้วก็ต่อระบบแก๊สแล้วนะครับตอนนี้ผมแยกใช้ถังปุ๊กลุกนะเป็นถังเล็กนะครับต่อวาล์วแก๊สเข้าไปนะครับในช่องใส่แก๊สของเขานะครับซึ่งมีอุปกรณ์มาให้ประมาณหนึ่งนะในชุดอย่างที่ให้ดูตอนต้นไปนะครับแล้วก็แบ่งสายท่อน้ำนะครับเป็นสายท่อน้ำเข้ากับท่อน้ำออกครับโดยวันนี้เนี่ยผมต่อไว้นอกบ้านนะฮะแล้วก็ทำวาล์วเช็คน้ำครับน้ำเข้าเรียบร้อยเสร็จเนี่ยพอเป็นน้ำร้อนเสร็จนะครับผมทำวาล์วไว้ตรงนี้ครับไว้เช็คว่าน้ำอุ่นพอดีแล้วยังนะฮะจะได้ไม่ต้องตะโกนปรับกันด้านในนะครับนี่ฮะแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดระบบกันเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับก็คืออย่าลืมแกะพลาสติกออกก่อนใช้งานครับไม่งั้นเดี๋ยวพอเครื่องร้อนเนี่ยพลาสติกมันจะละลายครับแล้วเดี๋ยวไฟไหม้นะอันตรายมากครับปึ๊บนี่ติดเองแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าอุณหภูมิน้ำนะตอนนี้36นะครับก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ผมปรับไว้เบาสุดเลยนะเบาสุดเลยนี่น้ำอุ่นแล้วนะครับน่าจะพอดีครับนะตอนนี้เปิดสวิตช์เป็นซัมเมอร์นะครับแล้วก็เปิดแก๊สเป็นมินิมัมครับถ้าเกิดเพิ่มแก๊สแรงขึ้นอีกหน่อยฮะน้ำมันก็น่าจะร้อนขึ้นอีกครับนี่ครับโอ้โหร้อนเร็วด้วยฮะ39 41ละนะฮะร้อนทีเดียวนะครับปกตินี่ใช้มินิมัมพอครับอากาศบ้านเราไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะนี่ครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะนี่ครับประมาณนี้ครับอาบสบายๆครับ39 38 39นะเนี่ยเนี่ยน้ำอุ่นๆครับนะอันนี้วาล์วเช็คน้ำผมแหละและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องทำน้ำอุ่น JTL ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้จากร้าน Kitchen Pro ใน Lazada ครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับโอ้โหได้มานี่ประหยัดมากเลยครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ